แล้วผมเองเนี่ยผมสั่งครอบครัวผมแล้วนะตายไม่เผาให้เก็บไว้ซึ่งเขาก็หวังว่าเขาก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะครับที่สุดท้ายถูกยึดอำนาจต้องถูกประชาชนขับไล่นะครับต่อมาลูกชายก็ได้มาเป็นประธานาธิบดีในปัจจุบันเขาก็หวังว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นและลูกหลานของเขาก็จะเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศในอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดทางการเมืองแต่เป็นหลักคิดทางฝ่ายซ้ายนะครับนั่นหมายความว่ายืนยันฟันธงได้เลยเกมต่อไปข้างหน้าจะเกิดความวุ่นวายแม้ทักษิณจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรฮะมีการทำคลิปวิดีโอขึ้นมาของตัวเองบอกว่าทำไว้ก่อนตายเผื่อตายไปใครจะไม่รู้ที่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทักษิณอยากจะเป็นอมตะนะครับแล้วก็มีการสอนลูกสอนหลานว่าตัวเองนั้นถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่ให้มีการเผาศพของตัวเองตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าคุณหญิงรับภาระเยอะรับภาระแทนผมมาเยอะสงสารแล้วมันจะถึงวันที่เปลี่ยนความรู้สึกสงสารนี้ออกจากใจได้ก็เมื่อถ้าสมกลับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วผมเองเนี่ยผมสั่งครอบครัวผมแล้วนะตายไม่เผาให้เก็บไว้ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมเนี่ยให้ชีวิตผมเนี่ยมันเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลานในเชิงปรากฏการณ์ทักษิณได้ให้สัมภาษณ์ที่ดูไบนะครับการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของทักษิณเกิดขึ้นหลังจากเขาจะหวังให้ลูกของเขาคืออุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเดินเกมครอบครัวเพื่อไทยให้ณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ก่อเหตุการจราจรกลางกรุงเทพมหานครและเผากรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยและคราวนี้เปลี่ยนสีของพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคสีเสื้อแดงนะฮะอย่างเต็มรูปแบบสีแดงขาวเลยไม่มีสีน้ำเงินอีกต่อไปความชัดเจนของทักษิณรอบนี้นะครับเขาออกตัวค่อนข้างจะรุนแรงและยืนยันว่าเขาจะกลับประเทศไทยในปี2566ซึ่งนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาฮะทักษิณต้องการที่จะเป็นอมตะไม่ต้องการให้มีการเผาศพนะต้องการให้เขาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วในเชิงงานสังเคราะห์หลักที่ทักษิณทำเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าหลักซิมบูริกหรือสัญลักษณ์นะครับที่ผ่านมาหลายประเทศนะได้มีการทำลักษณะเช่นนี้โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับที่ไม่มีการเผาศพนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมาเจ๋อตงนะฮะก็ไม่มีการเผาศพนะฮะก็มีการนำศพเป็นสัญลักษณ์นะครับปู่ของคิมจองอึนนะก็ไม่มีการเผาศพเอาศพไว้เป็นสัญลักษณ์เชิงการต่อสู้ให้คนเข้าไปเยี่ยมผมยังเคยเข้าไปเยี่ยมนะครับวิหารของนะฮะทางเหมาเจ๋อตงนะก็ใครมีการเข้าไปเยี่ยมไปดูไปชมนะแล้วก็ในคิวบานะฮะก็มีการพยายามแสดงสัญลักษณ์แสดงสัญลักษณ์เป็นวีรบุรุษนะครับในการต่อสู้นะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนคือทักษิณพยายามบอกลูกหลานว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งนะครับบอกว่าตัวเองนั้นต้องทำการต่อสู้นะลูกหลานจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เป็นก็อยู่ที่ตัวเขาเองแต่ยังก็ตามเนี่ยตายไปแล้วไม่ต้องเผาศพเขานะให้เก็บศพเขาไว้อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์บอกได้เลยฮะหากทักษิณเสียชีวิตปุ๊บนะเกมนี้จะไม่จบ
นะเขาก็พยายามหวังตัวเองจะเป็นซูบริกในการต่อสู้ในอนาคตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ไม่พ้นละฮะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพราะมีการปลูกฝังทางความคิดเขาต้องการจะเป็นวีรบุรุษนะเป็นซูบริกในการต่อสู้ต่อไปแต่ปลายทางของมันยืนยันได้เลยว่ามันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับคราวนี้เขาก็มีการจากน้องสู่หลานจากหลานเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นรุ่นสู่เหรนนะหลักลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วล่าสุดฮะที่ฟิลิปปินส์นะครับบองบองนะครับเฟดิเดลมาโกสจูเนียร์ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเขาก็หวังว่าเขาก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนผู้นำเผด็จการเฟดิเดลมาโกสนะครับที่สุดท้ายถูกยึดอำนาจต้องถูกประชาชนขับไล่นะครับต่อมาลูกชายก็ได้มาเป็นประธานาธิบดีในปัจจุบันเขาก็หวังว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นและลูกหลานของเขาก็จะเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศในอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดทางการเมืองแต่เป็นหลักคิดทางฝ่ายซ้ายนะครับนั่นหมายความว่ายืนยันฟันธงได้เลยเกมต่อไปข้างหน้าจะเกิดความวุ่นวายแม้ทักษิณจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา
ัตย์ดวงใจของไทยประชาคงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด